In-ear Monitor ที่จะมาเขย่ากระเป๋าเงินของผมและกระเป๋าเงินของคุณด้วย Nux V7 PSM Stereo In-ear Monitor 5.8 GHz Wireless System ที่ขนาดกระทัดรัดแถมยังมาพร้อมกระเป๋าที่เป็นเคสชาร์จในตัวด้วยมีอะไรมาให้บ้างฟังก์ชันเป็นอย่างไรใช้งานจริงยังไงของจริงเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ Nux V7 PSM อุปกรณ์ที่มาในกล่องก็จะมีเท่านี้เลยครับมีสายชาร์จที่สามารถเสียบชาร์จกับตัวเครื่องทรานสมิเตอร์และรีเซิเวอร์ได้เคสเป็นเคสชาร์จในตัวก็มีตัวส่งตัวรับหัวแปลงด้วยเรียกว่าอุปกรณ์มาครบเครื่องในเรียกว่าราคาประหยัดมากตัวนี้สามารถชาร์จด้วยการใส่ไปในล็อกนะครับหลังจากนั้นเรากดชาร์จให้ไฟขึ้นแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตของแท่นชาร์จตัวนี้มีเหลือเท่าไหร่เพราะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเสียบมันไว้ตลอดเพื่อจะชาร์จนะเราสามารถพกไปและชาร์จได้ด้วยเรียกว่าสะดวกมากแล้วตัวรับกับตัวส่งชุดนี้นะครับก็ทำงานบนคลื่น 5.8 GHz ซึ่งเป็นคลื่นที่มันไม่มีสัญญาณพลุกพล่านมากเรียกว่าการใช้งานก็ค่อนข้างจะชัวร์โอกาสหลุดน้อยโอกาสชนกับสัญญาณอุปกรณ์อื่นก็น้อยส่วนแบตเตอรี่การทำงานเนี่ยก็สามารถทำงานได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงก็เรียกว่าสามารถจบโชว์ได้สบายๆการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับผมเรามาดูที่หัวตัวทรานสมิเตอร์ก็เป็นหัวโฟน TRS ขนาด 3.5 นะครับแล้วก็มีหัวแปลงมาให้ซึ่งหัวแปลงเนี่ยก็เป็นแบบมีล็อกด้วยมีเคลียร์ล็อกก็เรียกว่าเป็นเซฟตี้ในการทำงานได้ดีอย่างนึงเจ้าชุดเวเลตอันนี้นะครับก็จะทำงานแบบ plug and play เลยทั้งตัวทรานสมิเตอร์และรีเซิเวอร์จะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติแต่ละตัวจะล็อกคู่มาด้วยกันแล้วไม่สามารถใช้งานแบบตัวส่งอันเดียวตัวรับหลายๆตัวได้เหมือน X-Wipe นะครับNUC B7 PSM ชุดนี้นะครับก็จะทำงานเป็นสเตอริโอที่ตัวส่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาไปเสียบกับซอร์สต้นทางที่เป็นโมโนที่ขาพินมันเข้าข้างเดียวมันก็ทำให้เสียงออกข้างเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อสายแปลงแบบที่ทำมาโดยเฉพาะเพื่อให้สัญญาณเนี่ยมันออกทั้งสองข้างนะสำหรับใครที่เจอเอาพุทของมิกเซอร์แบบ XLR นะครับก็ใช้สายนี้ได้เลยครับครับนี่ก็เป็นสายที่ใช้งานร่วมกับเจ้า Nux B7 PSM นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหัว 3.5 TRS ฝั่งนี้จะเป็น XLR ตัวเมียเป็นออกซ้ายและขวานะครับแล้วก็เอาช่องที่1เนี่ยที่มิกเซอร์เป็นซ้ายช่องเอาที่2นี่ก็เป็นขวาหลังจากนั้นแล้วก็เสียบตัวอันเนี้ยเข้ากับตัวทรานสมิเตอร์ได้เลยนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยสัญญาณแบบสเตอริโอนะครับตัวหนึ่งก็คือจะเป็นสายแบบโมโนเนาะโมโนก็คือจะรวมมาเป็นอยู่ในอันเดียวสัญญาณจะรวมกันเป็นโมโนนะครับออกหูฟังทั้งสองข้างนี่เราเสียบเข้ามาอีกช่องหนึ่งละกันก็เป็นโมโนช่องเดียวส่วนนี้ก็เหมือนกันครับเสียบเข้าที่ตัวรูตัวเมีย 3.5 อันนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วเรียบร้อยส่วนตัวสายเนี่ยทาง CT เราก็มีจำหน่ายเหมือนกันสามารถได้ที่ลิงก์นี้เลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานแปะให้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องระยะการทำการว่ามันสามารถไปได้ไกลแค่ไหนตัวนี้สามารถไปได้ไกลถึง30เมตรแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้างานด้วยนะครับว่ามันมีกำแพงมีอะไรบังไหมอาจจะลดหลั่งมาเหลือประมาณสัก10เมตรแต่ก็เรียกว่า10เมตรเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เต็มเวทีแล้วแหละและด้วยเราเป็น CT Music นะครับจะขาดไม่ได้เลยการทดสอบจริงเดี๋ยวคุณแม็กอยู่หน้างานแล้วจะไปทดสอบระยะให้ดูว่ามันสามารถไปได้ไกลแค่ไหนจริงอย่างที่เคลมไหมไปชมกันเลยครับขอบคุณครับทอยทีนี้เรามาดูการทดสอบเสียงกันดีกว่าว่าในแต่ระยะทำการของไวเลสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโดยผมจะแบ่งเป็น3ช่วงระยะนะครับก็คือจุด A จุด B และก็จุด C ซึ่งจุด A เนี่ยก็คือจุดที่ตัวทรานสมิเตอร์ตั้งไว้และผมจะทำการเปิดเพลงนะครับจากคอมพิวเตอร์เข้าไวเลสตัวทรานสมิเตอร์นี้นะครับแล้วเสียงเนี่ยก็จะผ่านมาที่รีเซิเวอร์โดยผมจะทำการเรคคอร์ดเสียงนะครับเข้าไปที่กล้องตัวนี้เพราะฉะนั้นเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงในแต่ละช่วงระยะที่ผมเดินไปถึงณจุดนั้นนะครับซึ่งจุด B เนี่ยเราจะเป็นจุดที่10เมตรนะครับก็อย่างที่คุณทอยแจ้งไว้นะครับว่า0ถึง10เมตรเนี่ยเป็นระยะทำการที่ดีที่สุดของไวเลสตัวนี้แล้วก็ผมจะเดินไปถึงจุด C นะครับจุด C จะมีระยะอยู่ที่30เมตรครับผมซึ่ง30เมตรเนี่ยเป็นระยะที่เขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมสัญญาณยังคงชัดเจนอยู่เลยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่จุด10เมตรแล้วนะจุด B ของเราสัญญาณยังคงเต็มยังคงฟังชัดเจนได้อย่างดีเลยครับตอนนี้น่าจะมา15เมตรบวกๆแล้วเฮ้ยยังดีอยู่นะฮะสัญญาณยังเคลียร์เลยอ่ะตอนนี้20เมตรได้แล้วครับยังไม่มีอาการขาดเลยแม้แต่นิดนะฮะ
กล้จะ30เมตรแล้วนะตอนนี้30เมตรแล้วนะครับเฮ้ยมันยังได้อยู่อ่ะแสดงว่าเราไปกันต่อดีกว่าเราไปต่อดีกว่าเนี่ยเกิน30เมตรแล้วอ่ะเฮ้ยฟังได้อยู่ฟังได้อยู่ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะกี่เมตรเดี๋ยวเราค่อยไปดูใน GPS กันนะครับว่ากี่เมตรเอาเรื่องเริ่มขาดแล้วประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับกันต่อดีกว่านะครับโอเคเราก็ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ผมลองฟังที่เขาเคลมว่า30เมตรอันนี้30เมตรจริงๆแต่ทั้งหมดแล้วการใช้งานบนเวทีผมคิดว่าเราคงไม่ได้ใช้งานแบบไกลอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสเตจแบบที่มืออาชีพดนตรีทุกวันนี้ที่เราใช้งานกันก็คงจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบในส่วนของการเล่นสดๆนะครับว่าเสียงในหูในเครื่องดนตรีแต่ละแบบเนี่ยเขาจะได้ยินกันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงจากนักร้องมือกีตาร์เสียงมือเปียโนนะครับซึ่งเราก็จะทดสอบด้วยกัน2แบบก็คืออะคูสติกแบนด์แล้วก็ฟูลแบนด์ที่จะมีกลองกับเบสด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับที่เรื่องเหล่านี้มันถึงจะผ่านพ้นไปกลิ่นกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่เธอเดินจากไปเคยบอกเธอไว้ว่ายังไงว่าถ้าเธอต้องไปก็ไม่เป็นไรแต่พอเอาเขาจริงเป็นฉันที่ไม่
แค่ตอนที่เธอคิดถึงกันเจอกันได้นะถ้าเธอต้องการแต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่อยากเจอต้องบอกใครๆที่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกันยังต้องเว้นระยะห่างอยู่ระหว่างฉันและเธอของอะคูสติกแบนด์และวงฟูลแบนด์ของทีม CT Music เราเรียกว่าเสียงดีสุดยอดไปเลยสำหรับใครที่กำลังหาไวเลสอินเอียร์แบบสเตอริโอแถมเป็นคลื่น 5.8 กิกะเฮิรตซ์และที่สำคัญยังมีเคสชาร์จมาพร้อมในชุดเลยเนี่ยเรียกว่าตัวนี้แนะนำเลยครับ Nux B7 PSM ก็ติดต่อมาได้ที่ CT Music นะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Shopee Lazada โทรศัพท์อีเมลเราพร้อมที่จะตอบทุกท่านอยู่แล้วส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ